Welcome back to Max Muay Thai. Third fight tonight, Thailand takes on Italy. ครับนักมวยคู่ที่3ของเราครับสนับสนุนความมันโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Ladies and gentlemen, introducing first your Italian warrior, 35 years of age and representing Sitpo Academy. Let's hear it for Christian Sai. Ladies and gentlemen, introducing an Italian warrior fighting out of the blue corner. 35 years of age, running at Sitpo Gym, Christian Sai. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Ratnong Province, 24 years of age, running at Ma Phuphanai Phon Khon Khon Kan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Champ Phip Krang Sam, extra cool! Ladies and gentlemen, make some noise! Entering the arena, your time warrior tonight, fighting out of the red corner and representing Rayong Province, Thailand. Also the Max Grand Prix champion in the 59 kilogram weight division, Champ Phip Krang Sam, extra cool! และตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกันแล้วท่านผู้ชมครับกับรายการแม็กมวยไทยทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ในรุ่นพิกัด67กิโลกรัมครับระหว่างนักชกไทยปะทะกับนักชกจากอิตาลีทางด้านมุมน้ำเงินครับคริสเตียนไซครับนักชกในวัย35ปีนะครับจากโตลิโวครับอิตาลีสูง180เซนติเมตรครับมาชกที่นี่1ครั้งครั้งที่แล้วนี่ต้องบอกว่าแพ้คะแนนให้กับธนารามเทพสวัสดิ์สนาไปอย่างดุเดือดสังกัดค่ายมวยสิงโป้ครับส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับแชมป์ฟรีมกองแสงเอ็กซ์ตาโคกับนายณัฐีสิทธิลักษณ์ครับขุนเข่าเมืองกระเปิดครับจากตำบลบ้านนาอำเภอกระเปิดจังหวัดระยองนักชกรุ่นน้องในวัย24ปีครับสูง172เซนติเมตร3ฟอร์มหลังฝากผลงานเอาไว้ชนะรวดทั้ง3ไฟท์ไม่ว่าจะเป็นชนะคะแนนสิทธิเดชทองมวยไทยยิมชนะคะแนนชัยชนะเอ็มพลายยิมจากสปป.ลาวและล่าสุดเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์เจ้าสอนพิษณุปุ๋ยโฟร์แมนครับไปได้อย่างสนุกเป็นแชมป์ของแม็กซ์มวยไทยในรุ่นพิกัด59กิโลกรัมด้วยครับจากค่ายมวยมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับลูกศิษย์ของคุณสหมิตรภูวนาเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ดีกรีระดับแชมเปี้ยนเลยครับสำหรับเจ้าแชมป์สมชื่อครับวันนี้ทางด้านคริสเตียนนี่เจอกับแชมป์ครับถือว่าข้ามมาเจอนักชกระดับแชมเปี้ยนนี่ต้องถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับคริสเตียนนักชกในสังกัดของคุณฟิลิปโป้เซนติครับนี่ครับเจ้าของสีเสื้อสิปโป้ครับนะครับชาวอิตาลีครับซึ่งรักและหลงไหลศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็มาเปิดค่ายมวยที่ประเทศไทยครับสำหรับค่ายมวยสิปโป้ครับเอาละครับกรรมการชัยนาทหันวิเศษเป็นผู้ชี้ขาดเกมการชกคู่นี้มาเลยครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับสรีระรูปร่างนั้นได้ลอยกว่าเล็กๆครับสำหรับทางด้านเจ้าคริสเตียนถามครับยกที่หนึ่งครับคริสเตียนกับแชมป์ที่แล้วเนี่ยไปวัดของแข็งอย่างธนารามเทพครับคริสเตียนแพ้คะแนนแต่ว่าเป็นการแพ้คะแนนที่ต้องบอกว่าสู้สุดใจเลยครับนักคริสเตียนแพ้แบบสมศักดิ์ศรีครับสู้ได้สุดฤทธิ์สุดเดชครับแบบนี้มาก็แชมป์ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับไม่แกร่งจริงไม่เก๋าจริงไม่ผ่านแกลำบากแชมป์คนนี้นี่ก็คือแชมป์8ยกครับกว่าจะได้เข็มขัดเส้นเมื่อสักครู่นี้นะต้องใช้เวลา8ยกกว่าจะเอามาได้ถือว่าหัวใจนั้นสอบผ่านแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้โดนเกี่ยวแล้วเกี่ยวจะตัดเนี่ยตัดไม่ลงครับนะครับเป็นงานไปที่พับในครับนักคริสเตียน
เดินหน้าพวกคริสเตียนแต่รับแข้งขวาแล้วเอาคืนยังไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องเปิดเกมใหม่ครับครับถีบด้วยซ้ายครับอยากจะทุบขวาคริสเตียนแชมป์ก้าวเข้ามาแทงคริสเตียนลงล่างเลยครับจังหวะชักขาออกนี่ทางด้านคริสเตียนมีสับล่างครับเชียร์ช่วงล่างไปก่อนครับยังแฟบหรือเปล่าครับทางด้านแชมป์จับเลยครับของถนัดของขุนเข่าจากกระเปอร์ครับพยายามจะคว้าแล้วแต่ว่ายังหาช่องตีไม่ทันครับหกซ้ายเข้ามาแล้วเติมด้วยหมัดขวานี่ครับซ้ายหน้าก็โดนเอาคืนครับครับยืนนิ่งแล้วหัวตรงๆครับทางด้านคริสเตียนมีซ้ายมีขวาครับเติมเต็มมาตลอดกำปั้นของแชมป์ครับแจกมาบ้างครับคริสเตียนไม่ถอยครับในวัย35ปีถือว่าวัย35ปียังแข็งแรงเยอะและยังเร็วอยู่ด้วยครับนี่ครับเสียบด้วยซ้ายครับคริสเตียนแชมป์คืนด้วยเข่าขวาแล้ววันนี้เนี่ยมีนักชกจากอิตาลีถึง2รายครับอีกหนึ่งนั่นก็คือโทมัสอาบาติครับในคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับวันนี้คนเกมมาคริสเตียนพยายามไปชิงในเหลี่ยมวงในครับดูว่าไปท้าดวลแล้วครับแหมมั่นใจมาจากไหนครับคริสเตียนเนี่ยจงหยงก็เติมด้วยแข้งขวาครับนะครับแชมป์พยายามจะเดินหน้าจี้เลยครับโดนปุ๊บต้องเอาคืนโอ้โหแล้วศอกขวาของแชมป์ครับฟันเข้าไปบริเวณแถบซ้ายครับบริเวณใบหน้าแถบซ้ายของทางด้านคริสเตียนโดนเข้าไปมีภาวะครับคริสเตียนแล้วเป็นบทเรียนสำคัญครับอย่าทะเลทะล่าเด็ดขาดหลอกจะเตะขวาแต่ก้าวเข้ามาแทงซ้ายครับแล้วกรรมการชัยนาทครับต้องรีบแยกออกมาอีกทีแต่ต้นยกครับตอนนี้แชมป์พยายามชิงเดินเข้าหาคริสเตียนยังมีฟุตเบิร์กครับผิวไปรอบๆแข้งขามาครับแชมป์คริสเตียนมาต่อยมาถามหมัดหนึ่งสองคืนเสียด้วยอัปเปอร์คัตครับแชมป์ก็พยายามจะสับด้วยศอกขวาบวกอีกทีครับนี่ครับเป็นศอกขวาของแชมป์ครับที่ถึงก่อนครับรอดักอยู่แล้วนะครับอาการคริสเตียนต้องถีบเอาไว้ครับนำเข้ามาก่อนเข่าในนี่คริสเตียนเริ่มผวาครับเอาแล้วแชมป์มีต่อยหมัดฟันศอกเอาครบทุกส่วนครับครับแทงด้วยซ้ายครับแชมป์คริสเตียนเด้งขวาแชมป์คืนวงในของมักของชอบของเด็กใต้ไรนี่อยู่แล้วครับนะครับพยายามจะหักพยายามจะเทแต่ว่าไปติดเชือกครับขยับเดินทันทีครับแชมป์หมดยกแรกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมและติดตามกันต่อนี่คือคริสเตียนทรายครับนักชกจากอิตาลีและนี่คือแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตักโถของเขาเมืองกระเปอร์ครับเจ้าของแชมป์ของเวทีแมสมวยไทยครับถ้าเป็นแชมป์ตั้งแต่น้ำหนักที่กัน59กิโลกรัมแต่ปัจจุบันทะลุไป67ครับดูกับศอกขวาดอกนี้เลยครับในงานเข้ากกหูครับของทางด้านเจ้าคริสเตียนจะเดินหน้าทั้งหมัดทั้งศอกคอยสูงอยู่เสมอครับทางด้านแชมป์มาแล้วครับยกที่2กันต่อเลยครับทางบานยกที่2นี่แชมป์เป็นฝ่ายชิงเดินครับเพชรเตียนบนออกข้างตับเตะขวามาเรื่อยครับเอาละครับยังเป็นจุดเดิมที่พิจิตรพยายามโจมตีครับทับนอกด้านขวาของทางด้านแชมป์ครับไล่เข้ามาซ้ายหน้าของแชมป์เอามาแล้วครับหมัดชุดแล้วเล่นงานฐานล่างโอ้ยต้องบอกว่าชุดใจไฟกระพริบเลยครับนี่ครับบทแจมานี่กับมาชุดใหญ่ๆแชมป์ว่ายังไงครับออกอาการไม่ดีเหมือนกันทั้งทุบทั้งเสยครับคริสเตียนนะครับแชมป์ต้องเสียบสกัดไว้ก่อนยังจะบวกหมัดสวนขึ้นเข้ามาคริสเตียนเล่นงานไปที่พับในครับแล้วนี่ครับพับนอกก็ด้วยครับโอ้บริเวณต้นขาซ้ายของแชมป์ชักมีปัญหาครับนี่นะครับบริเวณขาซ้ายครับโดนจ่อบ่อยๆเดี๋ยวก็เสียสูตรครับล็อกนายมาคริสเตียนล็อกเอาไว้ครับยังไม่ยกตีไล่ต่อครับซ้ายของแชมป์แล้วคริสเตียนทุบอีกครั้งแล้วขวางหน้าแชมป์ไล่แขนเกาะบนตีแล้วครับคริสเตียนพยายามจะผลักเอาไม่ลงครับไม่ยังเอาแชมป์ไม่ลงสักครั้งเลยครับนะครับแชมป์ต้องเริ่มตีแล้วครับเหลี่ยมดีหลักดีครับนักชกไทยครับวงในนี่ฮายาขุนเขาแดงครับเปิดไม่ธรรมดาครับจับในได้โดยว่าเริ่มทำเกมกระเตื้องขึ้นมาเอาหัวแข้งซ้ายมาครับแชมป์ซ้ายเปิดทางครับแล้วปัดด้วยศอกขวาไล่จีไล่ต้อนครับแล้วคริสเตียนก็มีจังหวะเสยด้วยอัปเปอร์คัตครับครับรัดเอวเอาไว้แชมป์ยังตีได้ครับแม่ไม่ว่าท่าไหนก็ตีได้ครับแชมป์ดูทรงท่าครับคริสเตียนมาอย่างไรตอนนี้โดนเข่าวงในเข้าไปต้องถอยตีกันเชียงไปก่อนครับนี่ครับสามด้วยสองขวาออกในเด้งอีกครั้งตีด้วยซ้ายครับครับแยกออกมาครับแยกออกมาวงในนี่แชมป์นี่มีเสียบมีแจ๊กเอาทุกลูกเหมือนกันครับโดนคริสเตียนหุ่นลุกลำตัวครับเอาแล้วครับแชมป์ว่ายังไงครับ
ต้องเดินหน้าต่อไปโอ้โหจะใช้ซ้ายคอยค้ำครับก็เน้นที่หมัดมากขึ้นครับทางด้านคริสเตียนแชมป์เติมด้วยกับปั้นขวาก็สวนศอกซ้ายกับคริสเตียนครับกับมัดแล้วครับเจอเวียงแต่ว่าจังหวะตามน้ำยังไม่มีครับทางด้านคริสเตียนเอาละครับเริ่มบิดเริ่มกระชากได้คริสเตียนแต่จังหวะตามน้ำเริ่มต้องลงตัวมากกว่านี้ครับด้วยศอกซ้ายจิ้มด้วยหมัดขวาคริสเตียนรอจังหวะครับแชมป์พยายามจะทิ้งด้วยหมัด1 2ให้เดินเร็วขึ้นแหละครับนี่ครับแต่ว่าเมื่อเข้าไม่ถึงตัวครับโดนหมัดโดนศอกก่อนครับแต่มาแล้วครับวงในพยายามจะซอยเข้ามาแล้วขวาเคลียร์ละเทเลยครับได้สวยงามครับแชมป์แต่ฝ่ายจับได้ก็รับไปเยอะพอสมควรครับเสียงสงครามอาวุธครับโดนเข้าไปทั้ง2ฝ่ายเตะซ้ายมาครับแชมป์ล็อกบนขาจะมาเสียบขวาตีเข้ามาแทงเข้าไปโอ้ยพยายามจะย้ำเข้าไปบริเวณหน้าท้องครับของทางคริสเตียนหวังจะให้นะชกวัย35ปีจากอิตาลีรายนี้ชักยุบครับแต่ว่าไม่ยุบครับครับใครๆด้วยค่อยๆเข้าไปครับจับไหนมามีศอกขึ้นแต่คิดเตียนแชมป์ล็อกบนแล้วหาจังหวะเด้งตีเข้าซ้ายครับเอาเลยครับแต่หมัดของทางคริสเตียนก็ยังหยุดเกมปลุกของแชมป์ไม่ได้ครับกับตั้งนายไว้แทงขวาเติมซ้ายตีเข้ามาตะยัดเข้าไปอีกทีครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับพาท่านผู้ชมกลับมาชมและติดตามกันต่อกับรายการแม็กซ์มวยไทยความมันระดับโลกจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยและนี่คือคู่ที่3ของรายการครับไทยกับอิตาลีครับพิกัด67กิโลกรัมคริสเตียนซายครับนักชกมุมน้ำเงินจากอิตาลีครับยกที่ผ่านมาพยายามจะเน้นที่หมัดครับไม่ว่าจะเป็นฮุกหรืออัปเปอร์คัตก็รอแจกให้กับนักชกไทยแม้แต่ว่าหยุดไม่อยู่จริงๆครับถึงแม้ว่าจะมีหมัดชุดเข้าใส่แต่ว่าแชมป์เนี่ยต้องรีบเกาะรีบคว้าเพื่อที่จะตีหยุดทางด้านเจ้าคริสเตียนครับเกมยังคงสนุกและมันอยู่ครับอย่ากระพริบตาเดินทางมาถึงยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือจะเป็นอย่างไรลุยต่อเลยครับเรียกว่าบทกันมา2ยกครับยกที่3ครับโอกาสยังเปิดทั้ง2ฝ่ายครับนี่ครับหัวเข้าไปก่อนครับคริสเตียนสายคืนมาจากแชมป์ครับหลั่งม้วนแผ่นดินครับคริสเตียนแชมป์จี้เลยครับถึงขวาเข้ามาซ้ายหน้าของคริสเตียนครับโดนซ้ายของแชมป์ครับคอยหดคอยจี้ครับทางด้านแชมป์เปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งลูกถีบซ้ายครับเตะขวาดักไว้ครับคริสเตียนโดนแข้งอีกแล้วเรียงจ่าเตะล่างเจาะยางเข้ามาแล้วถีบสกัดถีบเติมเข้าไปอีกทีครับนี่ครับหมัด1 2ของคริสเตียนยังคงคอยเล่นงานแชมป์อยู่ครับยังส่งพลังครับหมัดซ้ายหมัดขวาคริสเตียนซ้ายเติมมาจากแชมป์ครับไม่เป็นเป้านี่ครับคริสเตียนเดินไล่จี้เข้ามาก็ยังประมาทไม่ได้ครับหมัดเนี่ยพยายามจะจับในบ้างล็อกลัดมาแต่ว่าทุ่มไม่ลงครับแชมป์จะต่อไว้เหนียวแน่นครับคริสเตียนต้องสร้างฐานเกมต่อไปนะครับกลับเข้ามาซ้ายหน้าของแชมป์คริสเตียนซัดด้วยขวาถีบด้วยขวาอีกทีแชมป์ไปเดินช้าเดี๋ยวก็รับแข้งขวายาวๆก็เอาแล้วครับพยายามกวาดก็ยังกวาดไม่ลงกับคริสเตียนนี่ครับกำปั้นนักคริสเตียนสวนด้วยศอกซ้ายอะไรครับลื่นหน่อยครับนักคริสเตียนครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายคริสเตียนหน้าแย็บซ้ายรับแข้งต้องไม่หนีครับโยกมาวางแข้งซ้ายหน้าเข้าไปมีจังหวะเอาไว้ครับนักคริสเตียนจิ้มลำตัวเลยครับแชมป์อะไรครับซ้ายหน้าเติมเข้ามาแล้วก็พูดกันไม่หยุดครับดูครับเกียร์แล้วเอาจนได้ครับตลอดเกือบ2ยกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเอาลงสักครั้งครับทางคริสเตียนมาแล้วครับความพยายามเป็นผลสำเร็จที่คริสเตียนพยายามกินพยายามหวดเดินหน้าเข้ามาครับคริสเตียนไล่เข้ามาขวามาโดนตัดเอาจังหวะนี้จะเอาอีกครั้งแต่ว่าแชมป์รู้ทันครับนี่แหละครับทัดติดใจครับคริสเตียนแชมป์ล็อกบนกอดแขนเอาไว้ครับแล้วก็ยาวมาใหม่นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับคริสเตียนก็พยายามจะใช้ซ้ายยาวๆนั้นคอยวัดระยะแล้วทิ้งด้วยขวาเติมได้แข้งทีแม่แชมป์ออกมาผ่อนเกมครับเดี๋ยวไม่ต้องมาที่มุมราคาครับแต่ประโยชน์นะครับคุณพี่เข้ามาซ้ายมาครับแข้งทางด้านคริสเตียนกลับมาแล้วแข้งครับอู้นี่ครับกระดึงตัวหลบได้ดีครับท่านแชมป์ทำให้คริสเตียนนั้นตัดเขาไม่ลงครับกลัดไม่ลงไม่ลงทุนรับแข้งถือว่าขาดทุนครับคริสเตียนต้องทบทวนใหม่ครับกับซ้ายหน้าของแชมป์ดักเอาไว้เติมด้วยขวาคริสเตียนใช้ซ้ายต่อค้ำวัดระยะแล้วเติมด้วยซ้ายครับยังมีการเติมเกมตลอดครับคริสเตียนเดินหน้าต่อไปก็พยายามยกเข้ามาทีขวาเติมครับคริสเตียน
วิ่งกับปั้นเอ้าทุบไปแล้วครับนี่ก็ปัดชุดครับแล้วเติมที่แข้งได้รับเสียงกรี๊ดการ์ดจากกองเชียร์ครับท่านคริสเตียนเอาละครับทำให้มีโอกาสลุ้นอีกเฮือกนึงครับแชมป์ตีเข้ามาแทงด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายแล้วขาครับเอาละครับช่วงโค้งสุดท้ายและครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่3ของรายการท่านผู้ชมครับพิกัด67กิโลกรัมเกมการชกระหว่างทางด้านแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคกับนักชกจากระนองครับเจ้าของแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยครับกับหน้านักชกคู่ต่อสู้จากอิตาลีครับคริสเตียนไซจานโตลิโวครับประเทศอิตาลีนี่ครับพยายามจะทุบลำตัวก่อนครับแล้วเติมด้วยขวามีหมัดฮุกนี่แหละครับคอยเร่งเกมครับแต่ว่าได้รับเสียงเฮอยู่ในช่วงหนึ่งครับตอนในช่วงท้ายเกมดูครับจังหวะแทงซ้ายของแชมป์ครับแทงแล้วคาทันทีเลยครับเอาละครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปดูกันเลยครับAlright, ladies and gentlemen, the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Welcome to reach 90 degrees so they both receive our bonuses, 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. Champ.Fame Grounds at Extra Cold! Alright, ladies and gentlemen, I'll be right back at the short break. Next fight, Thailand vs. Lithuania. And this is Max Muay Thai!